สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Dog Film Kids ค่ะวันนี้ค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับรายการสอนปั้นดินน้ำมันค่ะเด็กดูได้ผู้ใหญ่ก็ดูดีนะคะดูไปผ่อนคลายไปค่ะวันนี้พี่หยกจะมีเทคนิคการสอนปั้นตัวอะไรนั้นไปดูกันเลยดีกว่าค่ะไปค่ะและสำหรับวันนี้นะคะตัวที่พี่หยกจะมาสอนน้องๆปั้นนะคะก็จะเป็นเจ้าตัวนี้เลยค่ะแทนกระต่ายน้อยน่ารักนะคะแบบนี้เลยค่ะสัตว์เลี้ยงที่พี่หยกเคยเลี้ยงและชื่นชอบมากที่สุดเลยนะคะก็คือกระต่ายนี่แหละของพี่หยกตอนนั้นที่เลี้ยงเนี่ยชื่อว่าน้องอาชิ wow. เป็นกระต่ายน้อยสีขาวจมูกสีชมพูตาสีแดงน่ารักมากเลยก็เลยวันนี้ก็เลยอยากจะมาลองปั้นตัวกระต่ายกันนะคะเดี๋ยวยังไงน้องๆไปเตรียมอุปกรณ์กันมาเลยดีกว่าค่ะปะค่ะเมื่อเตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวน้องๆมาเริ่มทำส่วนหัวกับลำตัวก่อนเลยค่ะของพี่หยกเนี่ยวันนี้จะใช้หัวกับลำตัวเป็นสีชมพูพร้อมแล้วก็ไปดึงดินน้ำมันกันเลยค่ะต่อไปค่ะน้องๆก็เตรียมทำในส่วนของที่เป็นหูแขนและขาไว้ได้เลยนะคะพร้อมแล้วก็ไปดึงดินน้ำมันกันเลยค่ะตอนนี้เราได้ครบหมดแล้วนะคะทั้งหัวตัวหูขาและแขนน้องๆเอาทุกอย่างค่ะมาประกอบกันตามที่หยกเลยนะคะ wow. เดี๋ยวเริ่มแรกเนี่ยเราก็เอาส่วนที่เป็นช่วงหัวติดกับหูก่อนเลยเนาะแล้วต่อไปเราค่อยเอาขาติดตัวแล้วก็ค่อยเอาแขนติดกับลำตัวไปเลยค่ะไปทำหน้าตาให้กับตัวเจ้ากระต่ายกันดีกว่านะคะน้องๆก็เริ่มจากการทำจมูกก่อนเลยนะคะตามพี่หยกมาเลยค่ะไปได้จมูกแล้วใช่ไหมคะเด็กๆต่อไปเราก็ไปทำตาค่ะแล้วก็ทำหนวดเดี๋ยวทำเป็นสเต็ปขั้นตอนเดียวกันไปเลยเนาะลูกตากับหนวดก็จะตาใช้สีดำส่วนหนวดก็จะใช้สีขาวดูพี่หยกแล้วก็ทำตามไปพร้อมกันเลยนะคะไป
ค่ะและนี่ก็คือหน้าตาของน้องกระต่ายน้อยของพี่หยกนะคะแบบนี้ต่อไปเราก็เอาส่วนหัวกับส่วนตัวไปติดกันเลยค่ะเด็กๆไปเลยบึ๊ดจับบึ๊ดไปเลยให้แน่นเรียบร้อยแล้วสำหรับน้องกระต่ายสีชมพูของพี่หยกค่ะสำหรับวันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะในการสอนปั้นดินน้ำมันเป็นลูกกลัวกระต่ายน้อยน้องอาชิของพี่หยกนะคะสำหรับวันนี้ค่ะก็ต้องลากันไปก่อนถ้าน้องๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแล้วก็กดแชร์ให้กับด็อกฟิล์มคลิปด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย